ายคนมองว่าโอ้โหเวลาไปเมืองไทยก็โอ้โหหรูหราฟู่ฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่รวยเนี่ยใช้เงินวันละหมื่นหมื่นใช่ไหมไม่ใช่เลยเก็บเป็นปีที่ไหนได้เก็บเป็นปีเก็บเป็นปีดีไม่ดี2ปีด้วยซ้ำว่าเราจะได้ไปใช้จ่ายที่เมืองไทยโดยที่เขาคิดว่าเรามีเงินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กว่าเราจะทำงานได้แต่ละเดือนไหนจะค่าใช้จ่ายที่นี่ปั่นจักรยานไปด้วยใช่ไหมปั่นจักรยานด้วยทำงานถ้าเกิดในกรณีนั่งรถอย่างเงี้ยไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันแบบนี้นะคะโอ้โหรัดซะแบบคอตันไปหมดเลยลาไหมคุณป้องกันไว้ก่อนเป็นยังไงบ้างโควิดที่ผ่านมามีสามีสูงได้พักเอาจริงเหรอทำไมอ่ะไม่ต้องทำงานไงเหรอคุณสมใจทำงานอะไรทำความสะอาดจ้าเป็นแจ๋วอินเตอร์เหมือนกันเป็นแจ๋วดีไหมดีไหมสำหรับงานนี้ก็ดีนะถึงทำงานที่นี่ก็สบายกว่าเมืองไทยเยอะเหรอได้เงินดีไหมก็ถ้าเปรียบมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเรื่องรายรับเนาะมันก็โอเคมากเลยเหรอดีกว่าเมืองไทยสวัสดีกรุงสวัสดีการก็ดีหมดทุกอย่างเนาะพูดถึงโอเคอยู่ที่นี่อ่ะสะดวกสบายทุกอย่างแล้วเจ้านายเขาดีไหมเจ้านายเขาก็ดีนะให้เกียรติเรามากเจ้านายมากเลยล่ะ ยังไงยังไงเชื่อฟังลูกน้องเชื่อฟังลูกน้อง ไม่ใช่เจ้านายเราต้องเชื่อฟังเขาเชื่อฟังเราเพราะว่าเขาให้เกียรติเราคือเขาไม่บ้านเราเขาจะจิกหัวใช้เนาะจิกหัวคือ ใช้ทุกอย่างที่ขวางหน้าขอให้เป็นแบบเธอเป็นคนใช้นะ เธอไม่ใช่คือมันบอกไม่ถูกเนาะพูดถึงที่นี่คือเขาให้เกียรติเราเหมือนเราเป็นครอบครัวเขาอย่างนั้นเลยเหมือนลูกเหมือนหลานค่ะโอ้เขาก็ให้ความรักความเอ็นดูและเราก็ให้ความรักความเอ็นดู แล้วมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการทำงานกับที่ไปทำงานบ้างไหมก็ดีคือมันก็บอกว่าดีแบบไหนเนาะแต่คือพูดง่ายคนไทยรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักรู้จักให้ความแบบอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักช่วยเหลือไม่แบบฉันมาแค่ความทำความสะอาดนะฉันถามอะไรฉันก็ไม่คือทำทุกอย่างน่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เขาจะทำเฉพาะที่เขาต้องทำเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ทำนอกเหนือจากสิ่งที่เขาต้องทำหมายถึงเขาทำแค่นี้แล้วคุณจะให้เขาทำอย่างอื่นอีกเขาไม่ทำให้คุณแต่ว่าเราอ่ะเขาบอกไงเราก็เอาหมดแหละถ้าทำได้ไม่มีปัญหาคนไทยเราก็รู้อยู่เนาะนั่นแหละก็โอเคเขาก็เลยคงจะรักมั้งเอ็นดูตรงนี้มั้งสรุปคือดีนั่นแหละเออดีเราเป็นคนน่ารักว่างั้นเออน่ารักมากแล้วคุณสมใจอยู่เบลเยียมมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วล่ะคุณอยู่มากี่ปีแล้วล่ะจำไม่ได้หรอกก็เกิน20นะก็เกินนะอ่าฮะก็ปี19ก็97เนาะ97เนาะ97 98นี่แหละ97 98แล้วเป็นไงบ้างก็โอเคนะในเบลเยียมมีความรู้สึกเป็นไงบ้างดีก็มันก็เราก็ชินกับที่นี่แล้วเนาะมันก็เลยดีทุกอย่างสำหรับเราเนาะเหรอไม่รู้สึกคิดถึงบ้านเหรอก็คิดถึงนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ว่าถึงกับว่ามากขนาดที่ว่าอยากเจอที่นี่แต่หมายถึงว่าถ้าจะให้เลือกก็คือก็อยู่ที่นี่ก็โอเคกว่านะเหรอในหลายด้านทุกเรื่องอ่ะอยู่ที่นี่โอเคกว่าสำหรับความคิดเรานะแต่คนอื่นเราไม่รู้นะเขาคิดยังไงแต่สำหรับเราอยู่ที่นี่โอเคนะในเรื่องสวัสดิการการงานไม่ว่าเรื่องอะไรประกันสังคมอะไรดีทุกอย่างเจ็บป่วยขึ้นมาอะไรสบายคือเราไม่ต้องมานั่งเครียดว่าค่าโรงพยาบาลเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่อะไรคือมันไม่ต้องไปนั่งวิตกตรงนี้เพราะเรามีที่นี่ก็ดูแลดีอยู่แล้วดีแลทุกอย่างโอเคอยู่แล้วจนกระทั่งตายเลยไหมทุกตา
ายก็ถึงตายนั่นแหละคือเขาก็ดีเลยดูแลเราเพราะเราก็พูดง่ายคือเราทำงานเสียภาษีเขาก็คุ้มที่เขาจ่ายให้เราแล้วเราก็คุ้มที่จะได้จากเขาอ่ะมันทั้งได้ทั้งเขาทั้งเราใช่ไหมมันไม่มีใครขาดทุนหรือใครได้กำไรคือมันก็มีเหตุผลเท่ากันมันก็โอเคนะอยู่ที่นี่คือที่นี่คือเขาให้เกียรติกันไม่ว่างานอะไรเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำความสะอาดคุณเก็บขยงเก็บขยะที่นี่มีสิทธิ์เท่ากันเขาไม่มาดูถูกกันไม่ว่าอะไรก็ช่างจะรวยจะจนยังไงเขาก็โอเคหมดน่ะเขาให้เกียรติกันดีนะคนที่นี่สบายคืออยู่แล้วก็โอเคนะมีความสุขดีแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวก็โอเคนะมีลูกมีสามีมีสามีอยู่อ่ะมีโชคดีไปแต่ไม่มีลูกแต่ไม่มีลูกแล้วสามีเบลเยียมเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะสำหรับสามีคนอื่นเนาะแต่สำหรับสามีของเราว่าโอเคนะเหรอเป็นคนยังไงบ้างคนเบลเยียมโอ้โหพูดยากเนาะหรือว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น พูดยากมากเพราะว่าเขาพิเศษมากสามีพิเศษยังไงคะ โอ้ยบอกไม่ถูกอะพิเศษมากมันก็เป็นคนที่ไม่พูดไม่จาเหรอแล้วคุยกันไงอะก็ไม่ต้องคุยกันอ้าวจริงเหรออยู่แบบไม่คุยกันน่ะอ้าวแล้ววันนี้สามีอยากกินอันนี้ทำไงอะก็มองตากันก็ถามกันกินไหมมองตาก็เข้าใจใช่ไหมกินไม่กินนั่นอีกเรื่องนึงชีวิตกู้แค่นี้แหละไม่มีอะไรชีวิตกู้เรียบเรียบคือแต่ก็อยู่กันมาได้หลายปีเนาะ21ปีแล้วไม่มีลูกเลยไม่มีมีอยู่ตัวนึงนอนเพลอยู่นั่นอ่ะตัวนึงนี่คือแมวก็เป็นก็สบายดีเหมือนกันเนาะไม่มีลูกเนาะสบายอยากไปไหนก็ได้ไปเห็นไหมเนี่ยนั่งไปไหนเนี่ย อยากทำอะไรก็สบายเขาไม่มาบังคับไม่มาอะไรไม่มีอาหารการกินอาหารไทยอาหารอะไรเราก็ทุกอย่างอยู่ที่เราเต็มที่ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่ก็ดีเนาะแบบนี้เขาไม่มาบังคับมาอะไรเราในการจะไปไหนใช่ไหมปล่อยทุกอย่างปล่อยมากเกิน แต่ก็โอเคเราก็มีความสุขตรงนี้โอเคแล้วแหละอ่ะฮะก็แล้วก็อยากจะฝากอะไรมีข้อคิดอะไรถึงทุกคนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่หรือว่ามีข้อคิดอะไรให้ในการดำเนินชีวิตในการที่จะอยู่ในต่างประเทศบ้างอยู่ต่างประเทศเหรอหนึ่งถ้าคุณที่จะอยู่ที่นี่คุณต้องขยันมากขยันอดทนอดทนแล้วก็คืออย่างแรกเลยต้องเอาภาษาเขาให้ได้เนาะถึงจะอยู่อย่างแบบคือมันภาษามันต้องมาก่อนแหละมันสำคัญมากเนาะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยหางานหาการทำมันโอเคเรื่องถ้าเราได้ภาษางานการมันก็มาง่ายเนาะพูดถึงนั่นแหละหลังจากนั้นก็คืออดทนอดทนแต่ไม่ทนอดใช่ไหมไม่ทนอดนั่นแหละคือมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำใจได้ขนาดไหนในการที่เรามาอยู่เมืองนอกมันไม่ได้ครั้งแรกมันก็ต้องมีลำบากกันทุกคนเนาะต้องผ่านอุปสรรคหลายๆเรื่องหนึ่งคือถ้าเรามีความอดทนมุ่งมั่นมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะจ้ะนั่นแหละก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายอดทนขยันอดทนมันก็มีแค่นี้แหละชีวิตคนเราเนาะไม่งั้นก็อยู่ยากอยู่ไม่ก็คือหลายๆคนมองว่าโอ้โหเวลาไปเมืองไทยก็โอ้โหหรูหราฟู่ฟ้าไม่ใช่หรูหราฟู่ฟ้าคือแบบจับจ่ายใช้สอยแบบว่าโอ้โหไม่ใช่หรอกคือแต่ที่นี่ดีอยู่ที่นี่ดีไปอย่างนึงคือเราเรียนรู้ที่จะการในการใช้เงินเพราะว่ามันต้องมีระเบียบอะถ้าไม่มีระเบียบเราก็อยู่ยากอยู่นะไปเมืองไทยเราอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนว่าฟุ่มเฟือยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเราเก็บไว้เป็นปีเพื่อที่จะไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เก็บมันไม่มันลำบากอะพูดง่ายๆอะ
ไม่รู้นึกว่าโหรวยเนี่ยใช้เงินวันละหมื่นหมื่นใช่ไหมไม่ใช่เลยเก็บเป็นปีที่ไหนได้เก็บเป็นปีเก็บเป็นปีดีไม่ดี2ปีด้วยซ้ำว่าเราจะได้ไปใช้จ่ายที่เมืองไทยโดยที่เขาคิดว่าเรามีเงินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กว่าเราจะทำงานได้แต่ละเดือนไหนจะค่าใช้จ่ายที่นี่ปั่นจักรยานไปด้วยใช่ไหมปั่นจักรยานไปด้วยทำงานเนี่ยหิมะก็ตกฝนก็ตกทำอยู่เมืองไทยรู้จักไหมจักรยานเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักเหรออยู่เมืองนอกพิธีจักรยานตาเหลือบเลย แต่ก็ดีไปอย่างนึงมันก็เนาะประหยัดหลายๆเรื่องพูดถึงมันสอนให้เรารู้จักประหยัดไปในตัวไม่ว่าเรื่องการใช้เงินทุกอย่างอยู่ที่นี่มีทุกอย่างดีทุกอย่างในการสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองเยอะมากคือสามีเขาไม่มาช่วยเหลือเราช่วยในบางเรื่องที่เราทำไม่ได้นอกนั้นเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคือพูดง่ายต้องเก่งเลยอ่ะอยู่เนี่ยคนที่คนไทยอยู่เนี่ยเก่งกันทุกคนแต่ละคนคือเก่งไม่เหมือนกันเนาะจะแตกต่างกันไปก็อันนี้ก็เป็นแบบว่ามุมมองนะคะจากมาดามสมใจมาดามสมใจซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานนะคะตั้งแต่ไฟฟ้าได้มาอยู่ที่นี่ก็คือก็เป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็จริงใจมากๆคือมาอยู่ต่างประเทศนี่คือไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีๆสัก 2-3 คน 3-4 คนก็ถือว่ามีค่ามากๆสำหรับในการที่จะอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะมันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ไหมอย่างไฟฟ้านี่คือในวันหนึ่งที่เราไม่มีใครคือไม่มีสามีไม่มีอะไรคืออย่างน้อยเรามีเพื่อนคนไทยเขาก็สามารถที่จะช่วยเราอย่างสมคุณสนใจนี่คือพร้อมเสมอที่จะช่วยเราเวลาที่เราเวลาที่เรามีปัญหามีอะไรเนี่ยทุกคนเป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งที่คือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครอบครัวก็ว่าได้นะพออยู่ที่นี่เราไม่มีใครไงเราไม่มีพ่อแม่เราไม่มีอะไรใครไม่มีพ่อเนาะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนอ่ะคือบางคนบอกเวลามาอยู่เมืองนอกไม่ครบหรอกคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าเพื่อนอ่ะสำคัญมากๆกัลยาณมิตรสำคัญมากๆในการอยู่ในต่างประเทศแต่ก็คือมันต้องกัลยาณมิตรนะแต่ไม่ใช่เพื่อนที่พาไปเที่ยวพาไปดื่มพาไปเล่นการพนันอะไรอย่างนั้นก็มันก็เสียไปเลยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนเราก็ต้องดูด้วยนะว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนยังไงมีความจริงใจให้เราแค่ไหนนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นของมีค่าอย่างหนึ่งในการอยู่ในต่างประเทศเนาะนี่ก็เป็นนะอีกเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในเบลเยียมนะคะก็เอาเรื่องราวดีๆของเธอมาฝากเนาะวันนี้เราก็ไปตลาดกันต่อไปนะคะนี่เราก็ใช้เวลาในรถนะคะได้คุยกันกว่าจะถึงก็เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไหมในการที่จะขับเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย